เดี๋ยวนี้สวนสัตว์ในหลายประเทศนะเขาพยายามทำให้คนที่มาชมสวนสัตว์เนี่ยได้ใกล้ชิดนะกับสัตว์ชนิดต่างๆนะที่ผู้คนตั้งใจจะมาเยี่ยมชมนะวิธีนี้คือให้คนได้เห็นสัตว์ต่างๆเนี่ยผ่านกระจกนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะอควาเรียมนะหรือว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะแต่ว่าสวนสัตว์ที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะเช่นเสือแรดหรือว่าลิงกอริลลาเนี่ยชิมแปนซีเนี่ยเขาก็ให้นะคนเนี่ยมาชมได้นะผ่านห้องกระจกนะแทนที่จะมองผ่านซี่กรงซึ่งบางทีก็อันตรายนะเพราะว่าคนก็อาจจะยื่นมือนะไปหาสัตว์สัตว์อาจจะตกใจก็อาจจะกัดหรือว่าบางทีไปยื่นของที่มันเป็นโทษนะต่อสัตว์นะเช่นพลาสติกเนี่ยแต่ก่อนก็ให้ดูสัตว์นะผ่านที่สูงนะแต่ว่าบางทีคนก็พัดตกลงไปและที่พัดตกลงไปเนี่ยก็จะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะเขาก็เลยแก้ปัญหาเนี่ยนะให้มาดูสัตว์เนี่ยผ่านกระจกดีกว่าเขาก็จัดเป็นห้องกระจกนะแล้วก็คนที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ก็มาดูสังเกตศึกษาชีวิตของสัตว์ในระดับเดียวกันกับสัตว์เหล่านั้นไม่ได้อยู่บนที่สูงนะก็ทำให้คนเนี่ยได้เห็นสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิดมากขึ้นมีพ่อแม่นะคู่หนึ่งนะก็เอาลูกเนี่ยลูกก็ประมาณสักอายุขวบสองขวบนะมาเที่ยวสวนสัตว์นะแล้วก็มีคราวหนึ่งก็พาเด็กนะไปดูเสือลายนะผ่านกระจกเด็กเนี่ยเห็นพอเห็นเสือลายนะเสือดาวพอเห็นเสือดาวนะก็ดีใจใหญ่เลยร้องด้วยความดีใจนะแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมือนกับเรียกให้เสือเนี่ยก็มาใกล้ๆเสือเนี่ยมันเห็นเด็กนะมันก็เดินเข้ามานะมาใกล้ๆเหมือนกับได้ยินเสียงร้องเสียงเรียกของเด็กแต่คงจะเห็นมือไม้ของเด็กนะเรียกเชิญชวนเข้ามาเสือดาวก็มาดูอยู่ใกล้ๆนะเด็กก็ดีใจยิ่งพูดยิ่งคุยกับเสือดาวนะเสือดาวเนี่ยปกติมันก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะแต่พอมันเจอเด็กคนเนี้ยดูอากัปกิริยานี่มันอ่อนโยนลงไปเลยนะแววตาก็นุ่มนวลมองเด็กคนนี้นะด้วยความสนใจนะแล้วก็อาจจะมีความเอ็นดูด้วยเสือดาวเนี่ยก็ยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยนะเด็กก็เรียกเสือดาวคุยกับเสือดาวนะเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทกันนะก็อยู่กันอยู่จ้องมองกันอยู่นานเลยนะเหมือนกับว่ามีความสุขที่ได้เห็นกันนะเอากับกิริยาของเสือดาวนี่ก็น่าทึ่งนะเพราะว่าไอ้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ็นดูเด็กเนี่ยหรือว่าความรู้สึกอ่อนโยนเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะอีกด้านหนึ่งของเสือดาวนะว่าไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เลยแล้วก็มีอีกครอบครัวหนึ่งนะอันนี้ไม่รู้สวนสัตว์เดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ทำคล้ายๆกันก็คือว่าให้สังเกตศึกษาสัตว์ผ่านกระจกนะคราวนี้เนี่ยไม่ใช่เสือดาวนะแต่ว่าเป็นกอริลลานะกอริลลาแม่ลูกอ่อนแม่เนี่ยก็เป็นแม่ลูกอ่อนเหมือนกันนะคนนะ
ป็นแม่ลูกอ่อนนะเด็กก็ยังแบเบาะอยู่เลยเด็กก็หลับนะอยู่ในตักอยู่บนตักของแม่นะส่วนแม่นี่ก็ยืนนั่งอยู่ใกล้ชิดกระจกกอริลลาตัวนี้เนี่ยพอมันเห็นเด็กนะเด็กแบเบาะเนี่ยบนตักนะของมนุษย์เนี่ยมันก็สนใจนะเดินเข้ามาชิดเลยนะใกล้ชิดยิ่งกว่าเสือดาวตัวเมื่อกี้เนี่ยนะกอริลลาตัวเนี้ยเข้ามานะจ้องมองเด็กทารกคนเนี้ยอย่างสนใจนะแล้วก็ยื่นมือนะพยายามที่จะไปจับเด็กนะแต่ว่าก็มันมีกระจกกั้นอยู่นะความสนใจเนี่ยของกอริลลาเนี่ยอยู่ที่ตัวเด็กคนเนี้ยนานทีเดียวนะแล้วก็อากับกิริยาเนี่ยมันเป็นอากับกิริยาของเหมือนกับคนนะที่มีความเอ็นดูนะอยากจะกอดอยากจะสัมผัสนะเด็กคนนี้แล้วก็มีการส่งเสียงด้วยนะนี่เหมือนกับพยายามพูดคุยนะมันเป็นความมันเป็นอาการของความรู้สึกนะแนบแน่นผูกพันระหว่างสัตว์นะกับคนตัวกอริลลานี่ไม่ได้สนใจแม่เลยนะแต่ว่าสนใจเด็กทารกนะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยลูกของกอริลลาตัวนี้ก็มาหาแม่ไอ้กอริลลาตัวนี้ก็จับลูกเนี่ยให้มาดูเด็กทารกนะเรียกว่ากอริลลาทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยนะมีความสนใจนะในตัวเด็กมากเลยมันเป็นความเอ็นดูมันเป็นความรู้สึกผูกพันนะที่ทำให้เราเห็นถึงความอ่อนโยนนะของสัตว์ซึ่งแม้จะตัวใหญ่นะแล้วก็ดูน่ากลัวน่าเกรงขามนะแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอาการของสัตว์ที่มีความอ่อนไหวความอ่อนโยนนะความนุ่มนวลมากมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะเขามีความรู้สึกอ่อนไหวและอ่อนโยนเนี่ยกับคนที่เป็นเด็กที่เป็นทารกและจริงเด็กและทารกก็เหมือนกันนะเขาก็มีความรู้สึกผูกพันกับสัตว์มากนะอันนี้เราอาจจะเห็นได้ว่าเด็กเนี่ยนะเขาจะผูกพันกับสัตว์เลี้ยงในบ้านนะไม่ว่าจะเป็นแมวไม่ว่าจะเป็นหมานะเขาจะพูดคุยอะไรด้วยนะเหมือนกับว่าสื่อสารกันได้แล้วเราก็จะพบว่าหมาหรือแมวในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกผูกพันนะกับคนตัวเล็กๆนะหรือว่าเด็กเหล่านี้มันก็เป็นสัญชาตญาณนะที่มีอยู่ในมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็คือมีความอ่อนโยนนะต่อสัตว์ตัวเล็กๆนะคนเราเนี่ยพอเจอลูกสัตว์นะจะเป็นลูกหมาลูกแมวลูกเสือลูกสิงโตลูกช้างเนี่ยเราจะรู้สึกนะว่าจิตใจเราเนี่ยอ่อนโยนลงทันทีเลยนะอยากจะเข้าไปใกล้อยากจะเข้าไปสัมผัสอยากจะเข้าไปเล่นนะซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยตัดตัวเล็กๆเหล่านี้นะมันก็ช่วยเยียวยาจิตใจของคนเราได้ผู้ยาเนี่ยคือมันไปกระตุ้นความรู้สึกดีๆขึ้นมามันไปกระตุ้นเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจของเราเช่นเดียวกับเด็กตัวเล็กๆก็สามารถจะกระตุ้นเมตตากรุณาในใจของสัตว์เหล่านั้นได้เหมือนกันแม้จะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแม้จะเป็นสัตว์ที่อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับคนแต่ว่ามันมีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยอยู่ทั้งในสัตว์และในคนเนี่ยคือความเมตตากรุณาความรู้สึกดีแล้วคนเราเนี่ยก็เวลาเจอเด็กเล็กๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเดียวกันนะมันมีความรู้สึกดีความรู้สึกอ่อนโยนเกิดขึ้นซึ่งในแง่หนึ่งมันก็กระตุ้นให้เราเนี่ยอยากจะทำความดีมีคนเขาทดลองนะเอากระเป๋าเงินเนี่ยนะแกล้งทิ้งไว้ตามที่สาธารณะรวมทั้งในถังขยะด้วยหรือว่าตามทางเดินนะใกล้สถานีรถไฟใกล้สถานีรถ
แล้วก็ดูว่าเนี่ยคนที่เก็บกระเป๋าเงินได้เนี่ยจะคืนไหมแล้วในกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยเขาก็จะใส่รูปต่างๆไม่เหมือนกันเช่นใส่รูปเด็กตัวเล็กๆ เด็กทารกบ้างหรือว่าสอดรูปครอบครัวพ่อแม่ลูกที่อบอุ่นหรือว่าสอดรูปสุนัขแมวนะในกระเป๋าแล้วก็ดูว่าเนี่ยกระเป๋าชนิดใดนะที่ได้รับการคืนปรากฏว่าเราเดาออกไหมกระเป๋าที่มีคนคืนมากที่สุดเนี่ยคือกระเป๋าที่ใส่รูปอะไรใส่รูปเด็กเล็กๆนะภาพเด็กทารกน่ารักนะ 88% เลยนะหรือเกือบ 90% เนี่ยคนที่เก็บได้จะส่งคืนเจ้าของนะส่วนภาพหมาแมวเนี่ยคนคืนเนี่ยก็ประมาณ 50% นะของที่เก็บได้ถ้าภาพคนที่ครอบครัวอบอุ่นก็น้อยหน่อยนะ 40% อันนี้มันบอกอะไรเรานะนะมันก็แสดงว่าเนี่ยคนเนี่ยเวลาเจอภาพเจอกระเป๋าแล้วเห็นภาพเด็กทารกเนี่ยความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นเลยมันปลูกเมตตากรุณาขึ้นมาในใจแล้วพอเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกดีอย่างเดียวนะมันเกิดความอยากจะทำดีด้วยมันนึกถึงเจ้าของกระเป๋าก็อยากจะส่งคืนทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะส่งกระเป๋าคืนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลานะไปไปสนิทเราเสียเงินนะส่งคืนเจ้าของแต่คนที่ได้รับกระเป๋าที่มีรูปเด็กทารกน่ารักเนี่ยก็มีความอยากจะทำอย่างนั้นนะมากกว่าคนที่ได้กระเป๋าที่มีภาพน้องหมาน้องแมวด้วยซ้ำนะในแง่นึงก็ชี้เห็นว่าเนี่ยเด็กทารกเนี่ยนะเขามีผลต่อจิตใจของผู้คนและในแง่นี้มันก็แสดงว่าคนเราเนี่ยก็มีความใฝ่ดีในใจนะอยู่ที่ว่าความใฝ่ดีนั้นมันจะถูกกระตุ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าความใฝ่ดีถูกกระตุ้นนะมันก็ทำให้สามารถจะเอาชนะความเห็นแก่ตัวยอมเสียเวลายอมเสียเงินส่งกระเป๋าคืนเจ้าของนะและความใฝ่ดีมันจะถูกกระตุ้นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะได้เห็นภาพทารกนะเด็กน่ารักคนเราเนี่ยก็มีทั้งความใฝ่ดีนะแล้วความเห็นแก่ตัวนะจะเรียกว่ามีทั้งความรู้สึกดีและความรู้สึกลบก็ได้ความใฝ่ดีเนี่ยนะมันมีในทุกคนนะถ้าหากว่าได้เจออะไรที่มากระตุ้นความใฝ่ดีมันก็ทำให้อยากจะทำความดีไม่ใช่แค่ภาพเด็กทารกนะที่น่ารักอาจจะเห็นคนทำดีก็ได้พอเห็นใครทำดีเห็นคนช่วยน้ำท่วมเนี่ยโอ้ความรู้สึกดีๆก็เกิดขึ้นเลยและทำให้อยากจะทำความดีไปช่วยคนที่น้ำท่วมบ้างหรือทำความดีอย่างอื่นบ้างนะถึงแม้ว่ามันจะทำให้ต้องเสียเงินทำให้ต้องเสียเวลานะหรือว่ามีคนเนี่ยพูดดีกับเรานะแสดงความมีน้ำใจกับเราเราก็เกิดความรู้สึกอยากจะทำดีกับคนนั้นหรือกับคนอื่นเป็นการตอบแทนอันนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งคนที่เห็นแก่ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นเพราะเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วแต่เป็นเพราะว่าความใฝ่ดีหรือความเห็นแก่ตัวอันไหนที่มันมีอำนาจเหนือจิตใจของเขาในเวลานั้นมากกว่ากันคนที่เราคิดว่าเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่าไปกระตุ้นความใฝ่ไม่ดีของเขาหรือความเป็นกับตัวเขาก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าคนที่เก่งไม่เลยเกเรแต่ถ้าเขามีอะไรมากระตุ้นความใฝ่ดีจนกระทั่งเอาชนะความเป็นกับตัวได้เขาก็อาจจะทำดีก็ได้เพราะนั้นเนี่ยจะว่าไปคนดีคนไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมองเป็นการมองที่หยาบอยู่นะต้องมองว่าเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเขามีความใฝ่ดีหรือความเป็นกับตัวมากน้อยแค่ไหนและสิ่งที่เราจะช่วยคนต่างๆได้คือกระตุ้นความใฝ่ดีในใจเขาก็ทำให้เขาอยากจะทำความดีอยากช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและทำให้เขามีความสุขได้ง่ายขึ้นมีความทุกข์ได้น้อยลงเตรียมรับพร
สิตังปฏิตังตุมหังกอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิสัตุตรงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจารายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังทานสีภาการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตรภาวาตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ